กไซแอนเทคกับสัญญาณที่น่าเป็นห่วงของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่กำลังถูกคุกคามครับเมื่อมีรายงานระบุว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นลดลงอย่างน่าตกใจซึ่งกระทบกับแหล่งอาหารในอนาคตด้วยครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตทุกชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมมีข้อมูลที่น่าสนใจครับที่จะระบุถึงสถานการณ์ของสิ่งมีชีวิตในเวลานี้ที่กำลังเข้าขั้นน่าเป็นห่วงเลยครับจากรายงานของ WWF นะครับ ครับเขาก็บอกว่า50ปีที่ผ่านมาสำรวจสิ่งมีชีวิต 30,000 กว่าแห่ง 5,000 กว่าสายพันธุ์มันลดไป 76% มันเราจะถึงไอ้จุดพลิกผันหรือว่า tipping point คือเป็นจุดที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มันจะเปลี่ยนกลับไม่ได้คือในพวกสัตว์และพืชเองอ่ะเขากระทบอยู่แล้วเขาก็สูญพันธุ์จริงจังแต่ว่าสำหรับมนุษย์พวกเราก็การกินอยู่ของเรานี่แหละพวกอาหารอะไรต่างๆแหล่งอาหารต่างๆต้องหาทางใหม่สิ่งที่หายไปเยอะที่สุดเนี่ยที่พบเนี่ยคือ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์คือพวกปลาน้ำจืดแล้วเป็นแหล่งอาหารสำคัญของบ้านเราด้วยนะใช่ในประเทศเราก็เห็นชัดเนี่ยมันจะมีพวกเอเลี่ยนสปีชีส์พวกสัตว์ที่มาลุกรานเนี่ยมันก็ทำให้หายไปหมดเลยคือถ้ากระทบกับพวกมนุษย์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้พวกเกี่ยวกับอาหารแต่ว่าไอ้สาเหตุที่ทำให้เกิดการลดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุสาเหตุสำคัญอีกนึงคืออากาศเปลี่ยนแปลง climate change เพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาน่าจะเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนอุตสาหกรรมสถิติร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นใช่มันใกล้แล้วหรือบางคนบอกว่าเกินแล้วด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นไอ้แหล่งที่เพาะปลูกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปมากจนเสียหายอาจจะเกิดอดอยากและอาจจะมีผลกระทบอื่นๆมาแย่งทรัพยากรต่างๆขึ้นมาหรืออีกอันนึงที่ในรายงานพูดถึงก็คือป่าร้อนชื้น rainforest ทั้งหลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นป่าสวรรณาพวกป่าพวกนี้มันเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเยอะด้วยมันก็จะหมดความสามารถในการทำสิ่งเหล่านั้นไปคนอยู่รอบๆก็คงจะต้องปรับตัวเยอะมากอ่ะแล้วก็โลกโดยรวมก็ไม่มีแหล่งคาร์บอนก็ทำให้โลกมันร้อนเร็วขึ้นอีกแต่ใช้ฟันธงว่าเกิดอะไรขึ้นเป๊ะๆแต่ละปีอ่ะไม่ได้แต่ว่าในลองเทอมระยะยาว5ปี10ปี20ปีเนี่ยมันน่าจะไปอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเขาบอกว่าใน5ปีมันต้องเปลี่ยนเยอะมากๆเลยถ้าจะพยายามหลบยกตัวอย่างเช่นเราต้องหนีการใช้พลังงานจากฟอสซิลให้มากๆหน่อยพลังงานฟอสซิลคือพวกแก๊สธรรมชาติพวกน้ำมันต่างๆเนี่ยมันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญถ้าเกิดเราทดแทนได้เร็วก็ยิ่งดีการเพาะปลูกการอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องไม่ไปรบกวนพื้นที่ป่าพื้นที่อะไรมันต้องมีวิธีสร้างอาหารสร้างโปรตีนสร้างอะไรต่างๆที่มันรบกวนธรรมชาติน้อยลงเรารู้ว่าควรจะทำยังไงมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันแล้วก็มีการเซ็นสัญญาระดับระหว่างประเทศหลายรอบไปแล้วแต่ว่าปัญหาคือมันทำช้ากว่าที่คาดเยอะมากมันเป็นปัญหาทางไม่ใช่ทางเทคนิคเท่าไหร่มันเป็นปัญหาทางการเมืองการเมืองการตกลงระหว่างประเทศแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆการบังคับใช้ต่างๆอาจจะเป็นไปได้ว่าผลร้ายที่เสียหายที่มันเยอะมากๆมันอาจจะผลักดันให้กระตุ้นให้มันทำเร็วขึ้นใช่ก็เป็นความหวังอันนึงเห็นเกาะกาลาปากอสที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดก็ไม่พ้นกับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ใช่ใช่ถึงแม้ว่าคนไม่บุกรุกอากาศมันเปลี่ยนใช่สภาพอากาศมันเปลี่ยนน้ำร้อนขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วห่วงโซ่อาหารก็ถูกทำลายถูกอะไรต่างๆมีปัญหาตามมาเยอะการปรับตัวพวกนี้มันใช้เวลานานหลายสิบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วมากในไม่กี่ปีปุ๊บปุ๊บพลิกพลิกเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนรายปีสัตว์ก็อยู่ไม่ได้หรอกคนก็ลำบากคนยังมีเทคโนโลยีและความรู้ยังพอจะเอาตัวรอดแต่ว่ามันก็ลำบากขึ้นและแพงขึ้นก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะกฎเกณฑ์และต่างๆมันต้องมีการบังคับใช้จริงจังมากขึ้นแล้วก็ต้องมีความเข้าใจมากขึ้นก็หวังว่าอย่างนั้นผมหวังว่าจะเห็นใน10ปี20ปีข้างหน้าว่าเราจะเอาพลังงานสะอาดมาใช้มากขึ้นสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่จนกู่ไม่กลับนะครับดังนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยครับยังมีข่าวอื่นๆที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ด้วยครับส
SpaceX ทดสอบจรวด Super Heavy และยาน Starship เป็นครั้งที่6เมื่อช่วงเย็นวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับตามเวลาในรัฐเท็กซัสการทดสอบผ่านไปได้ด้วยดีตัวยานลงจอดที่มหาสมุทรอินเดียเหมือนเดิมส่วนจรวด Super Heavy เปลี่ยนไปลงจอดในทะเลอ่าวเม็กซิโกแทนเนื่องจากอุปกรณ์รับสัญญาณมีปัญหาครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาชมการทดสอบด้วยครับจีนกำลังเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลก WIC 2024ที่เมืองอูเจิ้นมณฑลเจ้อเจียงปีนี้มาในหัวข้อการอบรับอนาคตดิจิทัลที่เน้นประชาชนและ AI เพื่อประโยชน์ที่ดีการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมในไซเบอร์สเปซมีตัวแทนจากนานาชาติเข้าร่วมครั้งนี้มีแผนตั้งคณะกรรมการด้าน AI และตั้งสถาบันฝึกอบรมดิจิทัลระดับนานาชาติด้วยครับผู้ชมอัปเดตข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับรวมถึงพอดคาสต์รายการ Science Tech นะครับฟังได้ที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ